ถูกหวยชุดใหญ่เฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ปึกใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ถูกทุกงวดถูกหวยชุดใหญ่เฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ปึกใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ถูกทุกงวดเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวหมายเลข776โดยได้รับเงินถึง 40,000 วันที่1ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1ธันวาคม63มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังแต่ในส่วนของคนดังที่ถูกหวยต้องยกให้ดาราสาวอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ที่งวดนี้ถูกหวยอีกแล้วเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดหลังจากหวยออกไม่กี่นาทีอิมเฟี้ยวฟ้าวได้ไลฟ์สดทันทีพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ถึง10ใบที่ถูกรางวัลในงวดนี้ก่อนจะแกะและนำโชว์แฟนๆว่ารางวัลที่ดาราสาวถูกคือหมายเลขอะไรโดยรางวัลที่เฟี้ยวฟ้าวถูกถึง10ใบเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวหมายเลข776โดยได้รับเงินถึง 40,000 บาทซึ่งเฟี้ยวฟ้าวเตรียมนำเงินรางวัลที่ถูกหวยทั้งหมดไปสร้างวัดตามที่ตั้งใจโดยยอมรับตัวเองก็งงทำไมถูกหวยทุกงวดอาจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือมาตลอดซึ่งหลังจากเฟี้ยวฟ้าวโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากThank you.